ไปดูประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่กระทบกระเทือนจิตใจกระทบกระเทือนจิตใจนะคือมันไม่ใช่เรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือความเห็นต่างนะมันเป็นเรื่องของหนึ่งพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติของแผ่นดินแล้วก็อยู่มาเนิ่นนานแล้วอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าใครนะครับไปทำไปพ่นสีที่กำแพงใช่ครับนะอันนี้ก็อะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มไปได้เรียบร้อยนะครับก็มีเรื่องราวมีรายละเอียดตามมาเนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับไปดูความคืบหน้าทางคดีก่อนนะครับคุณธีรพัฒน์ไปดูความคืบหน้าล่าสุดก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังได้นำตัวคนที่เนี่ยนะไปพ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้วเนี่ยนะครับทราบชื่อก็คือนายสุทธีสร้อยคำอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะเนี่ยนี่คือภาพพฤติกรรมของเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มตัวนะความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งและขูดขีดพ่นสีให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆบนกำแพงที่ติดกับถนนในที่สาธารณะเมื่อวานเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังครั้งแรกผัดแรกก็12วันนะฮะ29มีนาจนถึง9เมษายนเนื่องจากว่ายังสอบสวนไม่เสร็จทีนี้พฤติการก็อย่างที่ทราบไปความผิดหลักๆเนี่ยเป็นความผิดตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพันธสถานแห่งชาติแล้วก็ยังมีพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ผู้ต้องหาคนนี้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนียากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีภายหลังศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ครับญาติผู้ต้องหามายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยชั่วคราวศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับตีราคาประกัน 50,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันนี้แล้วก็ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยครับคือยังไม่มีการแจ้งข้อหาเรื่อง112นะครับแต่ว่าผิดเรื่องความสะอาดเรื่องของการพรบ.โบราณสถานซึ่งก็มีพรบ.โบราณสถานนี่โทษก็ไม่น้อยนะครับใช่ครับจิรพัฒน์ครับทีนี้ประเด็นคือเอาแหละอะไรทางคดีก็ว่าไปอย่างที่คุณจิรพัฒน์ว่าไปเนี่ยนะครับแต่ผมรับฟังข่าวมาคิดที่คุณอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับผู้ต้องหาให้การปฏิเสธใช่นะคือโดยรูปการเขาก็ต้องปฏิเสธในทางคดีแต่ว่าแม้มันก็เห็นกันจัดๆอยู่แล้วมันเห็นชัดๆนะครับทั้งคลิปทั้งภาพทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าเอาละเดี๋ยวขึ้นศาลก็ไปสืบไปสู้กันนะครับแต่ที่มันมีประเด็นข้างเคียงที่ติดตามมาหลังจากนั้นเนี่ยนะคือมีความพยายามจะอธิบายช่วยสร้างความชอบธรรมหรือสร้างความเห็นใจให้กับการไปพ่นสีที่กำแพงพระบรมมหาราชวังนะในหลายมิติอย่างเช่น อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็พยายามจะอธิบายว่านี่เขาไม่มีทางที่จะระบายออกแล้วเพราะเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยนะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทุกคนอ้างเหตุผลคุณก็อ้างแบบนึงผมอ้างแบบนึงแล้วก็พกสีสเปรย์ไปคนละกระป๋องไปขีดพ่นอะไรก็ได้แล้วก็บอกเนี่ยเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยฮะแล้วมันไม่ใช่แค่ที่ไหนก็ได้ด้วยนะสิครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโบราณสถานนะฮะนี่คือวัดพระแก้วซึ่งเอาจริงๆถ้าเรียกอย่างเป็นทางการอย่างชาวต่างชาติมาเขาก็เรียกว่าเดอะแกรนด์พาเลสเพราะมันคือพระบรมมหาราชวังฮะแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวคือมีความพยายามจะบิดเบือนว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันก็คือทรัพย์สมบัติของในหลวงสมบัติของพระมหากษัตริย์นะแต่จริงมันเป็นสมบัติของทั้งแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณจิรพัฒน์ครับครับแค่ไปพ่นรถไฟเนี่ยนะครับพ่นโบกี้รถไฟเนี่ยนะประเทศที่เขากฎหมายแข็งแรงเนี่ยนะครับคุณก็โดนแล้วนะนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข่าวทีมงานเอาข่าวมาให้ดูเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์จำคุกแล้วก็โบยนะโบยคือโบยด้วยเลยโบยนะสิงคโปร์เนี่ยคุณเจอโบยเลยนะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยไม่รู้คุณจำได้หรือเปล่าสมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่มีข่าววัยรุ่นฝรั่งคนหนึ่งเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ไปแปะไอ้ที่สาธารณะเนี่ยนะเขาจับได้เนี่ยนะโดนแบบนี้เลยโดนโบยเลยโดนโบยเลยพวกประเทศตะวันตกก็โวยวายว่านี่มันทำแบบนี้มันปาเถื่อนละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลสิงคโปร์บอกไม่สนนี่ประเทศไอ
นะคุณมาทำผิดกฎหมายประเทศผมก็ลงโทษตามกฎหมายของเขานี่คือแค่รถไฟนะแต่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันคือกำแพงของโบราณสถานนี่นะครับเนี่ยโบยวัยรุ่นเยอรมันพ่นสเปรย์โบกี้รถไฟนะครับทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งนะคือมันก็มีความพยายามอธิบายเช่นว่านายคนนี้เนี่ยนะครับนะซึ่งรู้ชื่อแล้วเนี่ยนะครับชื่อเล่นในหมู่พวกเขาชื่อนายเอิงนายเอิญอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยนายสุทวีสร้อยคำเนี่ยนะครับ1คืออายุ25แล้วไม่เด็กแล้วนะเต็มตัวบางคนโอ้โหดูที่เนี่ยเยาวชนไม่เยาวชนแล้วนะคือกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ย18ปีคุณไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำประเทศเลือกผู้แทนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าถ้าคุณบอกว่า25เยาวชนเนี่ยต้องเห็นใจเขาอย่างนู้นก็ต้องไปยกเลิกไอ้กฎหมายให้คนอายุ18ปีแล้วกันถูกไหมครับครับนะก็มีความพยายามจะอธิบายกันหลายแง่มุมแต่ว่ามีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าไอ้การกระทำแบบนี้มันมีการวางแผนกันมาหรือไม่อย่างไรนะมันมีการวางแผนกันมาหรือไม่อย่างไรนะครับมันมีบางเพจที่เขาเปิดเผยแชทเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือมันมีแชทระหว่างคุณสุทวีเนี่ยนะครับพูดกับอีกคนหนึ่งนะแชทเนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าโทรมามีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยเขามีการบอกว่าเปลี่ยนวันที่เป็นวัน28ที่เดิมครับแล้วก็บอกเนี่ยจะได้เลื่อนวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมพอดีรับทราบโอเคครับไว้เจอกันครับพี่อย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาอธิบายมากพอพี่สืบมันเยอะพื้นที่นี้อีกฝ่ายนึงถามว่างานให้พี่ไปไหมสุทวีเนี่ยก็ตอบมาว่าผมขอทำภารกิจให้เสร็จไว้เจอกันครับแล้วก็ยังมีสุทวีบอกว่าไม่มีใครอีกเลยหลังประตูปิดนอกจากผมคนเดียวที่เดินอยู่บนถนนหน้าวังตึงเข้มมากๆวันนี้ผมเทคแคร์พวกพี่มากๆนะนี่นะเป็นแชทที่มีการคุยกันคือได้เป็นบทสนทนาที่นายเวหานะครับใช้ชื่อ Facebook ว่าเวหาสกายนะครับเขาเอามาอวดเอามาโพสต์แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นข้อความในแชทล่าสุดที่เราคุยกับเอิญก็คือนายสุทวีคนก่อเหตุที่เอาสีไปพ่นนะครับบทที่คุณจิรพัฒน์อ่านให้ฟังเนี่ยนะครับบทสนทนาที่ว่าเนี่ยนะก็คือผู้ก่อเหตุเล่าให้เขาฟังเล่าให้นายสกายอาเวหาสกายเนี่ยฟังแล้วนายเวหาก็เอามาโพสต์ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการตระเตรียมตระเตรียมแล้วมีคนรู้นะแม้แต่นายเวหาเองเนี่ยนะครับเขายังบอกเลยนะครับในคำบอกเล่าในโพสต์เขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่น้องหมายถึงนายสุทวีเนี่ยนะครับหรือนายเอิงเนี่ยทำเนี่ยไม่ได้ทำเพราะบ้าคลั่งไร้สติแต่ได้คิดและปรึกษาพูดคุยกับเรามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายราคาของมันเพื่อยืนยันสิทธิเสรีภาพที่เขาต้องการจะสื่อสารนะครับเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมมีการพูดคุยให้เพื่อนฟังเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้นะในบทสนทนามีการพูดถึงเรื่องเลื่อนวันด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับวันเกิดของเขาครับนะครับแล้วก็เนี่ยคือเขาเขียนเองหมดเลยนะนอกจากนี้เนี่ยในข้อความเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรต้องการให้มีผลทางคดีหรือไม่ยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเอิร์นเนี่ยมีภาวะ major depressive disorder ส่วนตัวเขาเนี่ยมีภาวะ post traumatic stress disorder คือจะบอกว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพจิตแต่เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขามีความผิดปกติทางสุขภาพจิตเนี่ยคือความรุนแรงจากระบบสังคมอำนาจนิยมที่ลุแก่อำนาจจนไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ของคนบางกลุ่มคือถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้นะแล้วทำให้คุณเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคนทั้งประเทศมันต้องเป็นนะคุณจิรพัฒน์คุณก็ต้องเป็นผมก็ต้องเป็นมากน้อยก็ว่ากันไปแต่คนส่วนใหญ่ในประเทศเขาก็มีชีวิตที่ปกตินะครับเอาเรื่องทางการแพทย์มาอ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลคือคุณถึงขนาดมีสติที่จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีการไปดูลาดราวก่อนนะนะตอนนี้ตำรวจเป็นยังไงมีการตึงกำลังมากน้อยแค่ไหนยังไงนะแล้วก็ส่งข่าวแบบนี้คุณมีสติสมบูรณ์ในการที่จะทำมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเนี่ยโหคือมันกลายเป็นข้ออ้างที่พวกทำเรื่องแบบนี้มักจะอ้างมาเป็นข้ออ้างมักจะใช้เหตุผลแต่จริงๆมันคือข้ออ้างว่ารู้เราเนี่ยถูกสังคมกดทับนะถูกสังคมกดทับเราเลยจึงต้องทำแบบนี้เหมือนสมมติถ้าตะกะเดียวกันเนี่ยนะผู้ชายบอกว่าที่ผมไปข่มขืนเพราะผมก็ถูกสังคมกดทับผมยังงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วถ้าทุกคนก็มีเหตุผลกันหมดทำยังไงมาสังคมมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับต้องมีขื่อมีแปรนะครับกฎหมาย
ทีนี้มันก็มีความพยายามนะครับที่จะอธิบายความว่าเออกำแพงเนี่ยนะมันก็คือกำแพงพ่นสีแล้วเลอะเทอะแล้วก็ไปลบทาสีใหม่ได้นะก็ไปทาทับได้นี่ทาทับได้ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงอยู่แล้วอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีเอาเนี่ยทางเทคนิคก่อนนะกำแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ประตูบ้านมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วถ้าคุณเอาสีไปทาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปทาไอ้ตรงจุดที่มันเลอะเทอะนะความเข้าการความเนียนของพื้นสีต่างๆเพราะนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองมันเป็นที่ไว้อวดสายตาชาวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาทำแบบบ้านผมแล้วก็ไม่เป็นไรกระดำกระดายไงก็ผมก็อยู่ได้ยังไม่ใช่อ่ะโป๊ะไปก็พออย่างนั้นมันก็คงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าทำไมปล่อยให้สถานที่สำคัญเป็นแบบนี้คือพอมีคนอธิบายแล้วก็มีคนเข้าไปโต้เถียงโต้แย้งนะครับมีคนไปบอกคุณอมรัตน์นะครับบอกว่าอดีตส.ส.ก้าวไกลอดีตส.ส.คุณอมรัตน์เนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ออกมาคล้ายๆกับแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เนี่ยเป็นเพราะว่าพอวันเกิดเหตุเนี่ยก็แกก็โพสต์ Twitter เลยบอกเป็นเพราะว่าสังคมไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้คุยกันอะไรต่างๆนะครับครับเนี่ยแล้วบอกว่าหลายคนไม่มีใครไปชุมนุมประท้วงในทุ่งนาหรือขีดเขียนประท้วงในตรอกซอกซอยเพราะเขาต้องการสร้าง impact สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมหมายถึงว่าที่ต้องไปอย่างนั้นเนี่ยต้องการสร้าง impact ให้มันเป็นข่าวให้มันมีแรงกระเพื่อมนะก็เลยมีคนบอกเฮ้ยถ้าเขาไปพ่นสีที่บ้านคุณเป็นยังไงนะคุณอมรัตน์ก็บอกว่าไปถามใน Twitter ของคุณเจี๊ยบเนี่ยนะแต่ก็เป็นการโต้ตอบกันนะครับมีคนบอกว่าถ้าไปพ่นที่พรรคก้าวไกลได้ไหมครับอมรัตน์บอกว่าได้นะถามคุณพิธาหรือยังที่บ้านสสได้ไหมครับได้ค่ะถ้าข้อความถูกใจก็ปล่อยทิ้งไว้ที่กำแพงถ้าไม่ถูกใจก็แค่ซื้อสีมาทาทับอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่มันไม่ใช่บ้านคุณอ่ะคุณไปตัดสินใจนี่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมเนี่ย บ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับกำแพงบ้านสสน่าจะปลอดภัยนะครับให้เขาไประบายเล่นสินะยินดีครับคือปากมันจะพูดยังไงก็ได้แต่ไปดูนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแค่มีคนเอาสีไปพ่นทับป้ายผู้สมัครของพรรคก้าวไกลของคณะก้าวหน้าครับนะตอนเลือกตั้งอบจเลือกตั้งอบจเนี่ยนะครับชลบุรีนะก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะยังไปแจ้งความเลยเนี่ยนะซึ่งป้ายก็มีเป็นร้อยร้อยป้ายอ่ะนะก็เอาไปตั้งใหม่ก็ได้เนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยนะทำลายป้ายหาเสียงเลือกตั้งอบจคณะก้าวหน้าโร่แจ้งความจับถ้ามองในตรรกะเดียวกันน่ะของที่คุณอมรัตน์บอกว่าก็ถ้าหากว่าไม่ถูกใจก็เอาสีมาพ่นทับได้ก็ไปแก้ไขได้แต่ว่าตอนที่เกิดขึ้นกับป้ายหาเสียงซึ่งป้ายหาเสียงเนี่ยมันไม่สามารถเทียบได้กับกำแพงสถานที่ที่เป็นโบราณสถานแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ตอนนี้ประเทศเรากำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นมันฟังความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานท่านผบ.ทบ.ก็ได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้กับนักข่าวนะครับใช่ครับนักข่าวก็ได้ถามพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับถึงเหตุการณ์ที่มีการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการยกเลิกมาตรา112เนี่ยนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าใครทำผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะไม่ว่ากฎหมายอะไรก็ต้องเอามาใช้กันนะครับส่วนจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม่นะครับผบ.ทบ.บอกว่าก็แล้วแต่ความคิดเราห้ามกันไม่ได้แต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรก็เหมือนกับแต่ก่อนที่ผมพูดไงจะถืออะไรไปเพื่อไปที่พระบรมมหาราชวังให้ได้ก็บอกแล้วนะครับว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปทำก็ต้องสนใจความรู้สึกหรือความศรัทธาความรักของคนไทยที่มีต่อสถานที่แห่งนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ครับสิ่งที่วัดกำแพงวัดพระแก้วเป็นเรื่องใครทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายเจ้าที่ทุกส่วนที่ต้องใช้กฎหมายไหนกฎของในโบราณสถานหรืออะไรก็ว่าก็มันแล้วแต่การที่คุณเราไปห้ามมันไม่ได้แต่หมายถึงว่าก็คือทุกอย่างก็เป็นตามกฎหมายบ้านเมืองมีกฎมีแปรก็เหมือนกับแต่ก่อนที่ผมพูดเนี่ยที่จะไปมีถืออะไรไปแล้วก็จะไปพระอุมาราชวังไม่ได้นะก็บอกว่าสถานที่นั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมถ้าไปทำมันต้องสนใจความรู้สึกหรือความศรัทธาความรักของคนไทยที่มีต่อสถานที่นั้นด้วยก็เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่คิดว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิด
็แล้วแต่เราบอกไม่ทุกอย่างใครทำผิดก็จะผิดแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดเองว่าใครดีใครไม่ดีแค่นั้นเองก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเรามีสถาบันหลักแล้วกฎหมายมีเราก็ต้องมีปกป้องคุ้มครองในสถาบันหลักแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเองแค่ไหนเราไม่ทำตามในกรอบเขตหน้าที่ของเราก็ดูแลอยู่แล้วแต่เราก็ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนคนไทยที่มีส่วนใหญ่ซึ่งมีความเคารพรักในศรัทธาในสิ่งที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเนี่ยมีมาเนี่ยโดยเฉพาะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนครับนั่นก็เป็นความเห็นของผู้บัญชาการทหารบกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในฝากฝั่งการเมืองบ้างนะครับคุณผู้ชมเลยไปดูในเพจ Facebook ของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะคุณหมอเนี่ยโพสต์ไว้ว่าขบวนการล้มล้างมีการกระทำหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือล่าสุดปลุกปั่นเด็กไปพ่นสีเชิงสัญลักษณ์หยุดม.112ที่กำแพงวัดพระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยข้อ2ใช้เวทีปราศัยพรรคการเมืองทำโพลเชิงสัญลักษณ์ส่อถึงขบวนการล้มล้างจะยกเลิกม.112ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ3แน่ชัดว่ามีความเชื่อมโยงของพรรคการเมืองที่สนับสนุนกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ทั้งการไปประกันตัวเอาไปอภิปรายในสภาแล้วก็กิจกรรมเวทีปราศัยอันที่4คือมีการเคลื่อนไหวสนับสนุนจากเครือข่าย NGO จากต่างประเทศหมอวรงบอกว่าที่อธิบายเป็น4ข้อมาเนี่ยคือจะชี้ให้เห็นว่ามีการทำงานเป็นขบวนการไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตหรือปากท้องประชาชนแต่เป็นการตั้งเป้าเพื่อล้มล้างอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่ปัญหาเกิดมาจากทุนสามานทุนผูกขาดที่ครอบงำประเทศผ่านพรรคการเมืองมีอำนาจเหนือรัฐบาลทุนเหล่านี้กำหนดได้ทุกอย่างสืบทอดอำนาจได้ถึงน้องเขยน้องสาวลูกสาวและจะต่อไปเรื่อยๆโดยใช้เงินเป็นอาวุธประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาอีกมากครับถึงเวลาต้องใช้สติให้ดีบอกแบบนี้นะครับครับคุณหมอวรงก็มองในภาพใหญ่ภาพรวมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเพียงรูปธรรมหนึ่งของความเชื่อมโยงของกระบวนการที่ทำต่อเนื่องกันมาคือไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดเพราะว่ามันมีความคิดความคิดมันเกิดเพราะมีคนเนี่ยพยายามที่จะสื่อความคิดเหล่านี้ออกมาให้กับสังคมแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งก็ไปรับเอาความคิดนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักต่อสู้เป็นคนที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้อะไรดีขึ้นนะครับและคนเหล่านี้นะครับก็พยายามจะอธิบายในสิ่งที่ตัวเองทำหรือสิ่งที่พวกตัวเองทำตัวเองอาจจะไม่กล้าลงไปทำเพราะว่าทำเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับก็ได้แต่อธิบายเพื่อจะเชียร์เพื่อนเนี่ยนะครับเช่นมีการอธิบายสิ่งที่เขาไปพ่นที่กำแพงเรียกมันว่าศิลปะนะครับหรือที่เรารู้จักว่าเรียกอะไรกราฟฟิตี้ใช่ไหมการพ่นเนี่ยนะมีการคือไอ้กราฟฟิตี้เนี่ยกับการไปพ่นข้อความด่าชาวบ้านหรือไปพ่นข้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะคุณจิรพัฒน์มันดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงมันมีเส้นแบ่งอยู่นะครับเรื่องความสวยงามเรื่องความละเอียดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คุณแค่ไปพ่นแล้วก็เครื่องหมายอะไรที่คุณต้องการก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยมีความพยายามในการสร้างความชอบธรรมให้กับการไปพ่นกำแพงพระบรมมหาราชวังนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายของนักการเมืองนะครับหรือไปยกเอาโค้ดคำพูดของศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังเนี่ยนะครับของต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยยกคำพูดของแบงซี่นะแบงซี่เนี่ยเป็นศิลปินนะครับเป็นนามแฝงของศิลปินกราฟฟิตี้ชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากนะครับงานของเขามีทั่วทั้งลอนดอนแล้วก็ที่ต่างๆทั่วโลกนะครับมีการยกข้อความนี้มานะครับโดยบอกว่ากราฟฟิตี้คืออาวุธที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่างของคนที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจไม่เคยมีข่าวว่ามีใครไปกราฟฟิตี้ที่พระราชวังบักกิงแฮมหรือพระราชวังเครมลินหรืออะไรต่างๆที่สำคัญของต่างประเทศอย่างเงี้ยนะ คือนี่เป็นการเอามาเพียงด้านเดียวไงคือคนพวกนี้เขาจะเก่งเขาจะอ่านหนังสือแล้วก็หยิบประโยคคำนู้นมาแปะตรงนี้แล้วก็บอกเนี่ยสิ่งที่เราทำนะพอเป็นแบบนี้นะเราไม่เหลืออะไรอีกแล้วเนี่ยนะฮะคือพูดแบบชาวบ้านนะคือจำน้ำลายเขามา
แล้วเอามาแค่บางช่วงบางตอนเอามาช่วงบางตอนนั่นเองเพื่ออธิบายความชอบธรรมของตัวเองนะครับครับทีนี้อย่างกรณีแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบางเมื่อวานเนี่ยหลายคนถ้าท่องโลกออนไลน์ก็จะเจอนะว่ามีคนเอาภาพเนี่ยนะไปตัดต่อข้อความจากที่พ่นไว้ของจริงเนี่ยพ่นไว้เป็นเขียนว่า112ใช่ไหมฮะไปตัดต่อเปลี่ยนเป็นข้อความอย่างโน้นอย่างนี้กันสนุกสนานแต่ทีเนี้ยมันจะไม่สนุกด้วยก็คือปรากฏว่าเพจมันไม่ใช่พื้นที่ของตัวคุณเองแต่ว่าเป็นเพจของแบรนด์สินค้าของบริษัทแล้วปรากฏว่าแอดมินเนี่ยกลับไปเอากระแสเนี้ยมาเล่นด้วยนะ มันคือเพจที่ชื่อว่าผลิตและจำหน่ายอาหารปลาและอาหารสุกร Fish and Animals Feed Product นะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปตัดต่อเนี่ยข้อความกลายเป็นเขียนว่าอาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขียนข้อความในเพจเขาบอกว่าถ้าจะเป็น FC ขนาดนี้มาเป็นลูกค้าเราเถอะครับจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยคือพูดง่ายว่าทั่วลงอ่ะเอาเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ คนไทยส่วนมากสะเทือนใจไม่พอใจไม่เห็นด้วยเอามาเล่นนะครับแล้วก็เอาตัวองค์กรตัวสินค้ามาเชื่อมโยงนะว่าเนี่ยเปลี่ยนจาก112เป็นอาหารพระราชาคือพระบรมมหาราชวังใช่อ่ะนะครับคนก็บอกเฮ้ยคุณมาขายของมาโฆษณาแบบนี้มันถูกต้องเหรอนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเจ้าเดียวนะคุณกิตพัฒน์มีหลายเจ้าขายกาแฟก็หยิบอันนี้มาเหมือนกันนี่จำได้ไหมป้ายชื่อของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อ๋อสถานีกลางบางซื่อที่ตอนนั้นมีประเด็นเรื่องราคาก็เอาไปเล่นกันเป็นชื่อนนชื่อนี้แต่อันนั้นน่ะมันเป็นคือสถานีกลางบางซื่อไงเข้าใจได้มันก็เลยไม่มีใครว่าอะไรไม่ได้กระทบกระเทือนความรู้สึกแต่ว่าอันนี้มันเป็นกำแพงพระบรมมหาราชวังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะทำและสมควรจะเกิดนะครับปรากฏว่าเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นเพจของบริษัทที่เขาผลิตนะโดยตรงเลยนะผลิตพวกอาหารสัตว์อะไรต่างๆตรงนี้นะครับคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยใช่ว่ายังเหมาะสมหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะจนในที่สุดเนี่ยปรากฏว่าทางเพจเนี่ยเขาต้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเขาเอารูปจริงที่ไม่ได้ตัดต่อมาให้ดูนะแล้วเขาก็บอกว่ากราบขออภัยทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยไปลงภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งภาพเนี่ยมาจากข่าวนี้แล้วก็ลงภาพจริงมาให้ดูไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือหมายถึงว่าไม่ได้มีการไปเพ้นกำแพงวัดพระแก้วเป็นข้อความชวนให้มาซื้อสินค้าของเขานะแล้วบอกว่าหลังจากได้ทราบข่าวเนี่ยลบภาพออกแล้วทีมงานกราบขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการของแอดมินหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยหนังสืออย่างเป็นทางการของบริษัทมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทอยู่เลยนะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายและส่งเสริมการกระทำที่รุนแรงอันมีผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ขออภัยในการกระทำดังกล่าวภายในวันเดียวกันเนี่ยนะพนักงานที่เกี่ยวข้องขอแสดงความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายด้วยการยื่นหนังสือลาออกแล้วนะครับบริษัทขออภัยประชาชนคนไทยทุกท่านกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานคนดังกล่าวและขอยืนยันว่ามิได้สนับสนุนให้พนักงานทำพฤติกรรมที่ปรากฏในเพจแต่อย่างใดบริษัทมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งได้นำพระราชดำริและปณิธานของในหลวงมาจัดโครงการต่างๆโดยเสมอมาเช่นส่งเสริมการเลี้ยงปลาส่งเสริมให้ปลูกข้าวกอขอ43และรับซื้อมาทำผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเนี่ยก็กระทบไปถึงทั้งองค์กรคืออันนี้เป็นกรณีตัวอย่างจริงๆไม่ใช่เป็นกรณีแรกนะครับมีหลายครั้งที่คนที่เป็นแอดมินเนี่ยเข้าไปเอาทัศนคติทางการเมืองส่วนตัวเนี่ยแต่ไปใช้เพจองค์กรแสดงออกองค์กรก็เดือดร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ก็บอกเวลาจะรับใครเข้ามาเป็นแอดมินเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคือจะมีความคิดยังไงก็เรื่องของแอดมินไปของคนคนนั้นไปแต่ว่าคุณมาทำงานในนามองค์กรเพราะอย่างนี้มีคนเขาก็ไปค้นดูนะว่าบริษัทเนี่ยนะโดยพื้นฐานที่ผ่านมาเวลาเขาโพสต์อะไรต่างเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับอย่างใน Facebook ของคุณนิติพัฒน์พันธุมจินดาเนี่ยนะครับก็พูดถึงยกถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าความน่าสะพรึงกลัวที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นเจ้าของกิจการอะไรใดๆในปัจจุบันคือหากไม่ระมัดระวังในการรับพนักงานเข้าทำงานที่ต้องติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกก็อาจสร้างความเสียหายใหญ่โตให้กับภาพพจน์ขององค์กรตนเองได้อย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับ อย่างโรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เจ้าหนึ่งเนี่ยนะก็คือองค์กรนี่แหละนะครับทำธุรกิจอยู่ดีๆก็โดนแอดมินเฟซขององค์กรนั้น
พิเรนเล่นกระแสกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อจิตใจของประชาชนร่วมสังคมไทยอย่างรุนแรงคุณนิติพัฒน์บอกว่าเขาก็ได้เข้าไปอ่านไล่อ่านในเฟซของบริษัทนี้นะครับก็เห็นว่าดำเนินธุรกิจเหมือนองค์กรทั่วไปและมีการโพสต์แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของเราในแต่ละวันมาอย่างสม่ำเสมอคือเรียกว่าอยู่ดีๆก็ตีลังกาโดยทั่วหน้าด้วยความบ้าของคนในองค์กรที่ขาดความรับผิดชอบเพราะนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับอย่างคุณที่คุณนิติพัฒน์บอกเนี่ยนะครับเขาไปไล่ดูก็ปรากฏว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่9ก็โพสต์ใช่ฮะนะโพสต์ถวายพระพรโพสต์เรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์นะครับหรือวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็โพสต์นะวันสวรรคตวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาเขาก็โพสเหมือนกับประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับหรือแม้แต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับคือเป็นองค์กรปกติที่เขาจงรักภักดีเขาก็ในวันสำคัญแบบนี้เขาก็จะโพสแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่ว่าพนักงานคนเดียวมาทำให้เสียหมดเลยแล้วคือเนี่ยก็โพสบนเพจของเขาชั้นหน้าที่ของคนโพสก็คือแอดมินถูกไหมฮะก็ไม่รู้ว่าแอดมินคนเดียวกันกับที่ไปเล่นเรื่องเมื่อวานนี้หรือเปล่าหรือว่ามีแอดมินหลายคนแล้วบังเอิญคนเมื่อวานเนี้ยไปเล่นผิดเรื่องนะก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่แหละนะครับแต่ว่าทางองค์กรเขาก็ออกมาแสดงความขอโทษแล้วก็แสดงความจริงใจแล้วนะครับ